ให้กำลังใจไอ้ปรีชยาลันตอนนี้แย่มากถามใครเป็นโรคนี้อยู่บ้างหากใครติดตามเรื่องราวชีวิตของไอ้ปรีชยาที่โพสต์ตัดพ้อเรื่องราวต่างๆก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เคยโพสต์ถึงเรื่องราวความคิดจะจบชีวิตตัวเองล่าสุดวันนี้สาวไอ้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์บอกว่าแอมแบ็กกลับมาแล้วเจ็บแล้วจบคือคนเจ็บแล้วทนคือควายไม่เกี่ยวแต่น้องน่ารักมากหน้ามีหูสั้นหัวกลมข่าวจั๊วตั้งชื่อว่าน้องวายซะเลยต่อมาโพสต์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็แฮปปี้ดีนี่เหมือนจะดีขึ้นแต่ตอนนี้แย่มากแต่กำลังจะดีขึ้นแล้วทำดีกับคนที่ไม่มีวันที่จะหันหลังให้เราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามบทเรียนสำหรับตัวเองคือการที่เราได้เกิดมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช้ชีวิตเราให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่กำลังท้อนะถ้าใครได้อ่านข่าวของไอ้นะคะถ้าคุณว่ามันหนักมันก็หนักแต่จงจำไว้อย่างหนึ่งพ่อและแม่คือบุคคลที่ไม่มีวันหันหลังให้เราคนที่เข้ามาในชีวิตเข้ามาแล้วจากไปตามกาลเวลาพ่อกับแม่เองก็เช่นกันหากใครเป็นโรคนี้อยู่บ้างโรคซึมเศร้าทักมาคุยกันได้นะไว้จะเปิดเพจคุยกับผู้ที่ประสบปัญหาโรคเดียวกับไอ้ดีไหมถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์ทีนะจะได้ทำเพื่อว่าจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบางถ้าไอช่วยได้ก็ยินดีใครช่วยไอได้ก็ยินดีเช่นกันบางทีระบายกับคนไกลตัวมันก็ดีนะสู้สิวะอีไอท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากทางทีมงานขอส่งกำลังใจให้นะคะสาวไอ